่นถ้าคิดถึงฤดูใบไม้ผลิก็ต้องดอกซากุระถ้าฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นใบไม้สีแดงและแน่นอนฤดูหนาวก็ต้องหิมะประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งที่สวยงามมากมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของทั้ง4ฤดูคนญี่ปุ่นก็หลงรักสิ่งเหล่านี้มากๆฤดูทั้ง4ฤดูของญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่ออาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตเทศกาลรวมไปถึงความนึกคิดของคนญี่ปุ่นแล้วสัญลักษณ์ของฤดูร้อนล่ะคืออะไรนั่นก็คือดอกไม้ไฟหรือฮานาบินั่นเองดอกไม้ไฟในหลายประเทศนั้นมีไว้เพื่อเฉลิมฉลองในงานสำคัญต่างๆอย่างช่วงขึ้นปีใหม่เป็นต้นในขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นดอกไม้ไฟไม่ได้มีไว้เพียงเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนอีกด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเราจะได้เห็นการแสดงดอกไม้ไฟเป็นพันๆแห่งทั่วประเทศแถมยังมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะการดอกไม้ไฟชินเมะที่เมืองอิชิกาวะมิซาโตะจังหวัดยามานาชิยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากนักอย่างไรก็ตามความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของเทศกาลนี้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวในวันที่7สิงหาคมของทุกๆปีมีผู้เข้าชมเทศกาลดอกไม้ไฟชินเมะราวๆ 200,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าคนเมืองถึง13เท่าชมวิวและถ่ายภาพดอกไม้ไฟที่เหมาะสมนั้นมีการแข่งขันสูงและตั๋วชมดอกไม้ไฟหาได้ยากนอกจากในญี่ปุ่นแต่คุณจะไม่ยุ่งยากหากไปกับทัวร์โอลิมปัสเดซุกิเจแปนโฟโต้เทคกิ้งทัวร์ครั้งที่2 เพราะเราเตรียมจุดถ่ายภาพดอกไม้ไฟที่จองไว้เป็นพิเศษสำหรับลูกทัวร์เท่านั้นว้าวทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด